ันนี้ท่านกำลังรับชมช่องแปด TCC ไทยเทเลชันแนลออกอากาศผ่านราดิโอ NSS เป็นระบบ T in band ความถี่ frequency 1.35 ซึ่งบริเวณ27500 polarization horizontalรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเก่งหรือจะสู้เฮงออกอากาศทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาประมาณ 1:00 น. ถึง 3:00 น. นะครับแล้วก็วันพุธตั้งแต่เวลาประมาณ 3:00 น. ถึง 5:00 น. นะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ผมก็เกือบมานะครับจะไม่ได้มาทํารายการสดอีกละแต่ว่าสาเหตุเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับการงานละเกี่ยวกับรถติดวันนี้นะครับเดินทางมาจากบ้านเนี่ยมาถึงที่ทำงานเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงระยะทางประมาณสัก10กว่ากิโลเมตรเนี่ยสาเหตุเนี่ยก็เนื่องจากว่าเปิดเทอมประเด็นหนึ่งอีกประเด็นนึงเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับปริมาณรถที่อยู่บนท้องถนนทุกวันเนี่ยมีมากมายแล้วเกิดดูเหมือนกับคนไทยเนี่ย มีคนยากจนเยอะแต่ว่ารถเนี่ยกลับทำให้เรามีความรู้สึกอีกแบบนึงว่าที่ว่าจนเนี่ยมันจนจริงหรือเปล่าหรือว่าเพราะความจำเป็นว่าคนจนเนี่ยก็จำเป็นต้องตัดฟันหารถมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางก็เนื่องจากว่าระบบขนส่งมวลชนของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วก็อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวนี้เอื้อประโยชน์ให้ผู้ซื้อเนี่ยให้ง่ายขึ้นซื้อรถได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้ซื้อรถบางทีไม่ต้องมีเงินดาวน์หรอกบางครั้งเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็มีบุคคลพอที่จะร่วมชะตากรรมมาค้ำประกันให้เนี่ยบางทีก็ออกรถง่ายๆย้อนกลับไปช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายเกี่ยวกับรถคันแรกเนี่ย มันทำให้คนเกิดกิเลสมากขึ้นก็เลยเป็นตัวซ้ำเติมทำให้ปริมาณรถเนี่ย มากเกินความจำเป็นและคนมากมายในบ้านเราเนี่ยบางคนไม่มีความจำเป็นต้องมีรถตอนนี้ถ้าเราไปสร้างกิเลสให้เนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นโอกาสแล้วก็ทำให้อยากมีรถขึ้นมากลายเป็นว่ายิ่งซ้ำเติมเข้าไปตอนนี้ถ้าเรามองเผินๆเนี่ยน้ำมันก็แพงแสนแพงจากกิเลสคำว่าความต้องการที่จะมีรถเนี่ย มันมากกว่ามันเลยมองข้ามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันบางทีมันก็เลยมองข้ามปัญหาเกี่ยวกับเงินค่างวดที่จะผ่อนรถกันแต่นี่ว่ารถติดวินาศสันตะโลวันนี้อีกเนี่ยก็เปิดจากเรื่องของบ้านเมืองเรานี่แหละตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการชุมนุมของมวลชนต่างๆโดยเฉพาะวันเนี้ยเป็นวันที่มวลชน
คลื่อนออกไปตามถนนสายต่างๆเดินเนี่ยมวลชนก็จะอยู่ที่สวนลุมสวนลุมเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพันธมิตรซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีกลุ่มของนักศึกษาผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยก็จะอยู่แถวอู่รุพงษ์แล้วก็จะมีกลุ่มของประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะอยู่แถวสถานีรถไฟสามเสนเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อวานหรือว่าเมื่อวานเซนเนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงที่บึงกลุ่มเด็กวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เปิดภาคเรียนแบบค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเมืองเทนเนี่ยเคลื่อนจากสามเสนเนี่ยไปตามถนนเรื่อยๆนี่แหละจนกระทั่งไปถึงแถวบริเวณราชดำเนินวัดพระแก้วแล้วก็บนเทนจากที่สวนหลุมเนี่ยก็เคลื่อนไปที่อู่รุพงษ์เป็นเรือนเป็นกลุ่มก้อนไม่ใช่แค่นี้นะครับยังมีมวลชนจากแถวถนนศรีลมอีกการจราจรเนี่ยมันก็เป็นอัมพาตไปทั่วกรุงเทพหมดตอนนี้ถ้าใครสามารถที่จะบินขึ้นไปดูจากข้างบนลงมาได้เนี่ยจะเห็นเลยว่ากรุงเทพเนี่ยถ้าจะเป็นอัมพาตเลยถ้าเราย้อนกลับมามองต้นสายปลายเหตุเนี่ยที่มันเกิดมวลชนต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็เนื่องจากรัฐบาลเองนี่แหละบางครั้งเนี่ยก็ประเมินว่ามวลชนเนี่ยคงจุดไฟไม่ติดหรอกมวลชนคงยากที่จะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ยากที่จะบริหารจัดการให้มวลชนเนี่ยยืนอยู่ได้ระยะยาวแล้วก็ตัดสินใจออกกฎหมายบางคนเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยล้างผิดคนโกงบางคนก็บอกว่ากฎหมายล้างผิดฆาตกรบางคนก็บอกว่ากฎหมายปรองดองสารพัดจะเรียกอะไรก็ได้แต่ลึกๆลงไปเนี่ยปรองดองเนี่ยมันคงไม่ใช่แน่นอนถ้าเป็นกฎหมายปรองดองเนี่ยคงไม่เกิดปัญหาวุ่นวายมากมายขนาดนี้ถ้าเราเจาะลึกลงไปถึงนักการเมืองเนี่ยเขาเรียกว่านิสัยที่มันฝังรากลึกลงไปเนี่ยแทบจะพูดได้ว่านักการเมืองเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติหรอกคิดถึงประโยชน์ส่วนตนกฎหมายปองดองนี่ก็เหมือนกันพยายามคิดให้เป็นกลางที่สุดเนี่ยบางทีมันก็คิดไม่ได้สักทีหนึ่งบางครั้งเนี่ย อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำชาติบ้านเมืองเนี่ยคิดถึงชาติบ้านเมืองก่อนที่จะคิดถึงตัวเองหรือว่าคิดถึงครอบครัวบ้านเมืองเนี่ยมันจะวุ่นวายมากเรื่อยๆย้อนกลับมามองเรื่องดวงชะตาเนี่ยดวงเมืองเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วว่าดาวเสาร์เล็งดวงเมืองเล็งลัคนาของดวงเมืองราหูเล็งลัคนาของดวงเมืองภาษาโหราเนี่ยเขาเรียกว่าดวงแตกพินทุบาทเขาเรียกว่าแตกดาวเสาร์เนี่ยก็คือการงานกรรมะแปลว่าการงานการบริหารชาติราชการแผ่นดินราหูเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับการลงทุนการธุรกรรมกับต่า
างชาติการส่งออกการนำเข้าต่างๆหรือว่าลาภผลของประเทศชาติเนี่ยมันเรียกว่าสองตัวเนี่ยเวลามันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดแรงผลักดันยิ่งสูงขึ้นเนื่องจากว่าดาวเสาร์ดาวราหูเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันแล้วก็เป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยถ้าสองตัวเนี่ยแตกบ้านเมืองก็มีโอกาสที่จะวุ่นวายมันเรียกว่าความวุ่นวายตรงเนี้ยมันจะไปสู่การนองเลือดไหมในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยถ้าเพียงแค่เนี่ยดูไม่ออกหรอกแต่ว่าถ้าเราจะดูถึงว่าจะเกิดเลือดตกยางออกหรือเปล่าเนี่ยเราต้องไปดูดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยในปีเนี่ยไม่มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดผลถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเรามองข้ามปีไปถึงปี2557เนี่ยประมาณต้นเดือนกันยายนต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย อันนี้ได้เลื่อนแน่ผมมีความเชื่อส่วนตัวไม่ขอตัดใจถึงขนาดว่าไปฟันธงหรือว่าไปยืนยันอะไรเอาเป็นว่าผมพยากรณ์จะผิดก็ช่างมันแล้วกันว่าการชุมนุมต่อต้านกฎหมายปลองดองหรือล้างผิดคนโกงอะไรสารพัดเนี่ยที่เริ่มเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันเนี่ยที่รัฐบาลมีความเชื่อว่าจุดไม่ติดเนี่ยผมเชื่อว่าจุดติดและการจุดติดคราวเนี่ยผมมีความเชื่อถึงขนาดว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยครั้งเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยถ้าเราดูตามดวงเมืองจริงๆเนี่ยประมาณกลางปีหน้าเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนเหมือนกับถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลเนี่ยจะเกิดความพ่ายแพ้แล้วก็มวลชนที่เป็นกำลังสำคัญก็คือมวลชนเสื้อแดงเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างกันนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนในผลแห่งการแพ้ชนะเวลาเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับสุมไฟเข้าไปสุมไฟเข้าไปเรื่อยๆถ้ารัฐบาลยังมองภาพของมวลชนเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เหมือนกับมดกัดคันๆก็อยากจะพูดว่าครั้งเนี่ยมองผิดแน่แล้วปีหน้าเนี่ยนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยคำว่านองเลือดเนี่ยมีโอกาสได้เห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนและก็อาจจะมีความสูญเสียของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศก็ได้อันนี้คือจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ถือว่าผมพยากรณ์ของผมนะกันเอาเป็นว่าผมเป็นสินแสดูของที่พยากรณ์ดวงแบบมือสมัครเล่นแล้วกันก็คอยดูไปว่าผมจะเป็นไปตามที่ผมได้ดูลิลิเคาะดวงเมืองไว้ตามดูหรือเปล่าจริงๆผมเนี่ยได้ดูลึกไปถึงดวงของอดีตนายกของนายกคนปัจจุบันแบบดูเยอะแยะมันกำลังจะถึงบทจบหลักแต่ว่ารอเวลาไม่นานนะบางคนเนี่ยมาดูรายการเดี๋ยวบอกเอ้ยมันจะดูของจี้รายการของจี้หรือจะดูรายการอะไรแน่นะก็มาคุยของจี้กันก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็เดินทางไปทางอีสานส่วนใหญ่ก็อีสานก็เพิ่งเดินทางกลับมาเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยกลับจากที่ชุมแพจังหวัดเลยเนี่ยมาถึงกรุงเทพดึกๆเนี่ยก็ช่วงที่เดินทางกลับมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณสีคิ้วเนี่ยรถเนี่ยติดตลอดติดจนกระทั่งมาถึงในกรุงเทพอ่ะติดมาถึงแถวเปลือกรังสิตน่ะบอกโอ้โหอะไรกันนี่มันวันอาทิตย์น่ะมันจะติดอะไรขนาดนั้นแถวนั้นก็เห็นมีม็อบเดินขบวนสักหน่อยมันติดอะไรก็ไม่รู้พอผ่านไปแล้วก็มองข้างหน้าทีแรกก็นึกว่ามันอาจจะมีอุบัติเหตุข้างหน้าหรือเปล่านะก็ไม่เห็นมีอะไรมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนมีรถกันเยอะแล้วพอวันหยุดเครียดมากก็ไปต่างจังหวัดกลับบ้านกันพอที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพไปทำงานกันหรือว่าอาจจะเป็นมวลชนที่ขับรถเข้ามาเพื่อจะมาร่วมในการเดินขบวนกันอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่ามันเห็นแต่ตัวรถมันไม่เห็นหรอกตอนนั้นว่าใครจะมาทำอะไรกันก็จะพาไปที่โคราชก็ไปดูโรงงานทำขนมตอนนี้เนี่ยท่านที่เป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยท่านก็บอกว่าอาจารย์ก็ยังไงก็ของผมไม่ต้องออกอากาศก็ได้พูดแค่โรงงานขนมเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าที่โคราชมีโรงงานทำขนมตั้งหลายที่เอาเป็นว่ากว้างๆแล้วกันมันนี่ว่าโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยเวลาทำธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องส่วนใหญ่ก็ต้องมีเขาเรียกว่าการต่อเนื่องของธุรกิจมาเรื่อยๆจากเล็กๆแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ว่าไม่ว่าธุรกิจอะไรเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตด้วยพอมันใหญ่ถึงจุดๆนึงเนี่ยถ้าเกิดการกู้เงินธนาคารเพื่อนำมาลงทุนเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการที่ว่าธุรกิจเนี่ยจะทะยานพุ่งมากขึ้นหรือจะหัวพุ่งลงมาสังเกตมาเยอะละบางทีธุรกิจอยู่ดีๆอยู่ดีๆกำลังโตอยู่โตแล้วก็กำลังสร้างกำไรขึ้นเนี่ยแล้วคนก็เริ่มจะบอกทำให้มันใหญ่ไปเลยกู้เงินแบงค์ดีกว่าตรงเนี้ยจะเจอเยอะเลยตอนนี้เวลาเราทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยก็พยายามถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่ากู้เงินแบงค์แบบประเภทแบบเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วแบบคิดว่าจะพลิกชีวิตตัวเองจากคนที่มีฐานะทางการเงินที่พอกินพอใช้เพื่อให้มันเกิดความร่ำรวยมากๆเลยเนี่ยถ้าไม่มีทุนก็ไม่ต้องไปทำค่อยๆโตไปเรื่อยๆกินสบายๆกำไรสบายๆมีแค่ไหนกินใช้แค่นั้นส่วนใหญ่มันจะพลิกชีวิตคนแต่ที่นี่ผมไม่ได้ไปถามหรอกว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วแต่เอาว่าตอนที่เชิญไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยมันมีข้อมูลแต่เพียงว่าเก็บเงินไม่อยู่โรงงานนี้ได้เงินมาเท่าไหร่ก็รักษาเงินไว้ไม่เคยได้เดี๋ยวได้มาเดี๋ยวก็เสียไปเดี๋ยวได้มาแล้วก็เสียไปตอนนี้ว่าในช่วงเวลาเนี้ยไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยเวลาผมเดินทางไปดูฮวงจุ้ยหลายๆพื้นที่หลายๆภาคหลายๆจังหวัดเนี่ยเสียงสะท้อนที่ออกมาเดี๋ยวคือว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศเราตอนเนี้ยมีปัญหามีปัญหาเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยถ้าใครบอกว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยดีเนี่ยให้เชื่อว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่จริงตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่และก็มีความเชื่อว่าต้นเหตุเนี่ยที่มันมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจแบบเนี่ยก็มาจากภาคของรัฐบาลเองนี่แหละโดยเฉพาะเรื่อง
ประชานิยมเนี่ยรถคันแรกก็เป็นต้นเหตุใหญ่ๆประเด็นหนึ่งทำให้คนเนี่ยเอาเงินไปจนทำให้เกิดหนี้พอเกิดหนี้มากๆจำนวนมากๆเนี่ยแล้วมันก็กำลังซื้อไม่มีมันก็แผ่ขยายไปเรื่อยๆอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนนึงก็คือเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันก็เป็นต้นเหตุเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชานิยมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปยินดีด้วยอะไรทุกเรื่องจริงๆถ้าหากคนใกล้ชิดเราญาติเราหรือเพื่อนเราไปรับจ้างเป็นแรงงานแล้วมีเงินเยอะๆเนี่ย เรา อาจจะแสดงความยินดีด้วยที่ลูกหลานเราได้รับเงินมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมองถ้าหากว่ามันมีผลกระทบถึงระดับว่าทำให้ภาคเรียนของประเทศชาติเนี่ยมีปัญหาเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดตอนนี้ว่าช่วงนี้จากรัฐบาลที่เป็นมาเนี่ยประมาณ2ปีเนี่ยภาพมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นตอนนี้ภาพเนี่ยมันชัดภาวะเศรษฐกิจที่มันซบเซาไปเรื่อยๆเนี่ยแทนที่ว่าจะมาแก้ปัญหาของภาวะเศรษฐกิจของบ้านเมืองเนี่ยกลับมาสร้างปัญหาขึ้นมาโดยไม่รู้ใช้อะไรคิดมาออกกฎหมายบ้าๆบอๆตอนเนี้ยแล้วมันส่งผลดีต่อบ้านเมืองหรือรัฐบาลหรือเปล่าผมยังมองไม่ออกว่ามันคิดออกมาได้ยังไงบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าอะไรที่มันมีปัญหาเนี่ยก็ต้องคอยบอกกันเตือนกันแต่ส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยมันมักจะประจบสอพอถ้าเจ้านายว่าดีผมก็เห็นดีด้วยครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี้ยเจ้านายอยากได้อะไรบอกมาเลยเต็มที่แต่แบมือขอตังค์หน่อยอย่างเนี้ยถ้าไม่ตังค์ไม่เต็มที่หรอกบ้านเราเป็นอย่างเนี้ยตอนนี้ว่าที่นี่โรงงานทำขนมที่นี่ก็จะมีหน้าโรงงานอยู่ทิศใต้สิ่งที่เห็นหน้าโรงงานเนี่ยก็คือจะเห็นรั้วส่วนหนึ่งแล้วก็จะเห็นพุ่มไม้ที่เป็นพุ่มหนาๆเนี่ยหูพุ่มแบบสูงเป็นกอใหญ่ๆเลยทำให้เปรียบเสมือนคล้ายๆรั้วเนี่ยมีความหนาเป็นเมตรอย่างเงี้ยเป็นพุ่มไม้ใหญ่ๆสีเขียวจัดๆคือถ้าหากกรณีหน้าสถานที่ประกอบการของใครก็ตามเนี่ยถ้าเป็นที่ใต้เนี่ยแล้วมีพุ่มไม้เขียวจัดๆอยู่บริเวณส่วนของด้านหน้าเนี่ยมากๆเนี่ยต้องระมัดระวังมันจะเป็นการเสริมทำให้ธาตุไฟเนี่ยมีความรุนแรงขึ้นทำให้สถานที่ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีไฟสุมอยู่หน้าบ้านวันนี้ว่าถ้าหากว่าเรามามองถึงว่าประเด็นหน้าโรงงานหน้าบ้านหน้าที่ดินที่เป็นอยู่ที่ใต้เลยธาตุไฟก็เป็นสิ่งที่สำคัญมันเหมือนกับเป็นตัวเป็นเชื้อเพลิงให้เราแต่ถ้าไฟมันมากเกินไปเนี่ยมันออกจากบ้านมันก็เดือดร้อนละที่นี่ก็เหมือนกันเป็นลักษณะแบบเนี้ยวันนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าสถานที่เนี่ยถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยรู้เรื่องฮวงจุ้ยเลยเนี่ยมันก็โอเคอาจจะเพราะว่าไม่รู้แต่ว่าท่านที่เชิญผมไปเนี่ยเป็นหนึ่งผู้ที่ชอบศึกษาศาสตร์ของฮวงจุ้ยเนี่ยค่อนข้างที่เยอะมากเรียกว่าคนในครอบครัวเนี่ยมองหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเป็นสินแสฮวงจุ้ยเลยก็ว่าได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ศึกษาฮวงจุ้ยจากการอ่านตำราเนี่ยอ่านตำราเจอตำราตามแผงหนังสือก็หยิบมาอ่านซื้อมาอ่านเรื่อยๆเนี่ยในตำราเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะมีเรื่องราวมากมายที่เขียนมาเนี่ยอาจจะเจตนาที่ทำให้คนอ่านเนี่ยมีความเข้าใจผิดก็ได้
ขาบอกว่าคนเขียนตำราเนี่ยถ้าเขียนให้ถูกต้องทุกเรื่องราวเนี่ยแล้วที่สุดแล้วถ้าคนอ่านรู้เรื่องมากที่สุดเนี่ยแล้วจะสินแสจะอยู่ได้ไงใครจะเชิญดูฮวงจุ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแก้งเขียนให้เกิดความไข้เขวให้มันเข้าใจผิดแล้วพอไปแก้เนี่ยยิ่งแก้ยิ่งเละยิ่งแก้ยิ่งชีช้ำยิ่งแก้ยิ่งเจ๊งพอถึงวันนั้นน่ะสินแสก็นั่งยิ้มเลยหลังจากถ้าใครอ่านหนังสือไปเดี๋ยวเสร็จแน่ที่สุดแล้วต้องเชิญไปดูฮวงจุ้ยแน่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี้ยตอนนี้ไม่ใช่แค่เนี่ยยังมีการไปเชิญสินแสมาดูฮวงจุ้ยไปแล้วหลายปีมาแล้วที่ประกอบการโรงงานเนี่ยมาเนี่ยปรากฏว่าผลที่มันออกมาเนี่ยสินแสส่วนใหญ่ไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเชิญไปแล้วเจอร่ำเจอรวยแต่โรงงานที่นี่ไม่ใช่ตั้งแต่เชิญสินแสมาเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะร่ำจะรวยเนี่ยมันจะเจ๊งเอาไม่ใช่ว่าสินแสที่มีชื่อเสียงโอ้ยใครๆก็รู้จักกันแล้วบอกว่าจะต้องมีความสามารถเหมือนกับชื่อเสียงที่โด่งดังแต่บางทีชื่อเสียงโด่งดังความสามารถเนี่ยสวนทางกันมีเยอะแยะบางทีชื่อเสียงของคนเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากการตลาดก็มีถ้าท่านอยากจะเชิญใครไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยพยายามเนี่ยที่ฟังเสียงบอกต่อไปเรื่อยๆคุณภาพเนี่ยถ้ามันเกิดจากการบอกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นอนกว่าไม่ได้บอกหูคนนี้อ่านในหนังสือพิมพ์มันดังเว้ยอะไรเงี้ยเคยเห็นในทีวีเคยเห็นในวิทยุคนนั้นพูดในสื่อโน้นสื่อนี้เคยเห็นเชิญมาออกอากาศอะไรเงี้ยก็อย่าเอาเพียงแค่นี้ในการตัดสินใจหาข้อมูลมากขึ้นอีกนิดนึงโดยเฉพาะที่นี่เชิญจินแสระดับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเชิญสินแสเนี่ยก็ไม่ได้น้อยๆนอกจากนี้ยังได้มีการไปปรึกษาสินแสที่มีชื่อเสียงอีกรวมหมดเนี่ยสองท่านที่สุดแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรที่จะมันดีขึ้นเลยผมเดินทางในคราวเนี่ยท่านที่เชิญผมไปเนี่ยจริงๆเคยติดต่อมาละแล้วก็ได้ติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยโทรศัพท์มาแล้วก็เปลี่ยนใจแล้วก็อาจจะเว้นสักพักแล้วไปชั่งน้ำหนักชั่งไปชั่งมาเชิญดีกว่าผมก็เพื่อให้เกิดความสบายใจก็เดินทางไปที่โรงงานเนี่ยกับผู้ที่เคยเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยแล้วก็คืออยู่ที่อำเภอโชคชัยเนี่ยคือกำนันเด็ดเนี่ยแหละไปด้วยกันไปด้วยกันทั้งนั้นก็ได้ไถ่ถามกันเป็นคนโคราชด้วยกันแล้วก็รู้จักกันได้ไงทั้งนั้นก็ถามกำนันเด็ดรู้จักกันได้ไงก็รู้จักอยากเชิญไปดูฮวงจุ้ยนี่แหละบางครั้งเนี่ยการที่กล้าเปิดเผยว่าในจังหวัดนี้ไปดูที่ไหนพื้นที่นี้ไปดูแค่ไหนที่ไหนรับผลแห่งการแก้ไขฮวงจุ้ยเป็นไงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สินแสเนี่ยก็ควรจะเปิดเผยหลายที่ในเวลาผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าอยากจะรู้เนี่ยเรื่องเล็กๆเลยอยากจะรู้จักใครส่วนใหญ่ผมเนี่ยไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยส่วนใหญ่ๆนั้นก็เกิดจากการบอกต่อกันแต่โรงงานทำขนมเปี๊ยะที่นี่ไม่ได้บอกต่อดูผมในทีวีนี่แหละแต่เคยเจอสินแสไปดูแล้วก็ตอนนี้มันก็เกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่าทำธุรกิจไปรักษาเงินไว้ไม่ได้ก็รู้สึกแปลกใจตอนนี้เมื่อกี้พูดถึงหน้าโรงงานที่อยู่ที่ใต้และพุ่มไม้หนาๆที่เป็นสีเขียวเยอะๆก็ต้องไปพูดถึงว่าตามมุมที่ดินเนี่ยตามมุมที่ดินไม่ว่ามุมไหนมุมไหนก็ตามก็ต้องมองถึงว่ามีปลูกไม้ล้มลุก
มากไหมโดยเฉพาะต้นกล้วยต้นมะละกอพวกเนี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ต้นกล้วยโดยเฉพาะในตำแหน่งหน้าขวากับท้ายซ้ายเนี่ยที่นี่ต้นกล้วยสองตำแหน่งเนี่ยเยอะแยะเลยเวลาไปดูมุงจุ้ยมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าไอ้เรื่องแค่ต้นไม้ที่มาอยู่ตำแหน่งตรงนี้มันจะมีอิทธิพลส่งถึงขนาดทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจภายในบ้านภายในครอบครัวองค์กรต่างๆได้ขนาดนั้นเชียวเนี่ยถ้าท่านอยากจะรู้คำตอบเนี่ยท่านก็ต้องไปลองดูลองดูปลูกมันเยอะๆแล้วผลมันออกมายังไงเนี่ยก็ช่วยโทรศัพท์บอกมาทางผมก็ได้ว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงตอนนี้ที่นี่พอเราเข้าประตูไปเนี่ยประตูเนี่ยถ้ากรณีที่เรามีหน้าบ้านเนี่ยหน้ารั้วหน้าอะไรถ้าเป็นทิศใต้เนี่ยระวังประตูไว้เลยถ้าเราเป็นประตูสีแดงเนี่ยหน้าบ้านที่ใต้มันก็ไฟอยู่แล้วอย่าไปเติมไฟให้มันมากยิ่งขึ้นมันต้องพยายามหาทางว่าจะทำไงให้ไฟเนี่ยมันลดลงไปลดลงไปเนี่ยก็คืออย่างน้อยสุดก็อย่าไปเติมไฟให้มากขึ้นหรือว่าจะใช้ธาตุดินมาช่วยก็ได้ธาตุดินเนี่ยก็เป็นพวกสีเหลืองๆสีครีมเนี่ยตอนนี้ว่าที่นี่พอเราเข้าไปเนี่ยก็จะเจอตัวบ้านเนี่ยอยู่ทางขวามือประตูเข้าไปเนี่ยอยู่ทางกลางๆแล้วก็มีตัวบ้านอยู่ทางขวามือแล้วก็ซ้ายมือสุดเนี่ยก็เป็นศาลเป็นศาลพระภูมิศาลตายายเนี่ยเวลาตั้งศาลเนี่ยต้องพยายามที่ศึกษาว่าการตั้งศาลเนี่ยถูกต้องไหมบางครั้งเนี่ยคิดว่าการตั้งศาลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องง่ายๆเพราะแค่เชิญพราหมณ์มาตั้งศาลก็คงจะจบละแต่มีสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเดินทางไปดูฮงจุ้ยเนี่ยเป็นระยะเวลานานเนี่ยเจอปัญหาเนี่ยเจอซ้ำๆอยู่ตรงเนี้ยผมกล้าพูดเลยวันนี้ว่าคนที่มีความรู้เรื่องในการตั้งศาลเนี่ยที่รู้จริงๆแบบมีน้อยบางทีคนที่จะตั้งศาลเนี่ยไม่มีการที่จะตะเปรือล้นที่จะไขว่คว้าค้นคว้าตำรามีเยอะแยะไปหมดแต่ไม่รู้จักที่ดีค้นคว้าว่าการตั้งศาลเนี่ยที่ถูกต้องเขาตั้งกันยังไงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแค่ทำพิธีพอผ่านได้เนี่ยก็ไปทำเป็นอาชีพละในหัวสมองของผู้ที่รับงานตั้งศาลเนี่ยมากมายเลยในหัวสมองคิดเรื่องเดียวเรื่องเงินขอให้ได้ตังค์เลยผมรู้จักหลายคนพอรับงานเสร็จทำพิธีเสร็จได้รับตังค์เสร็จไปนั่งกินเหล้าละฉลองวันนี้ไปได้เงินมาไปตั้งศาลมาฉลองหน่อยวันนี้ได้เงินมาหลายพันแบบเนี้ยท่านที่ก็รู้ว่าผู้ที่จะตั้งศาลเนี่ยและคำว่าพราหมณ์เนี่ยก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติในศีลในธรรมเนี่ยอย่างน้อยระหว่างการตั้งศาล3วันแล้วก็หลังจากที่เราตั้งศาลเนี่ยผ่านไปสัก2วันก็ยังดีอยากจะฉลองเอาเงินตรงนี้ไปดื่มเหล้าไปสังสรรค์ว่าได้เงินมาเนี่ยแล้วก็ทำไปแต่ช่วงเนี่ยอย่างน้อยประมาณเนี่ยต้องปฏิบัติตัวดีไม่ใช่ว่าหันหลังให้ปั๊บเนี่ยรับเงินเสร็จแล้วก็ไปฉลองตึ๊บๆกันอย่างนี้ก็ไม่ดีบางทีก็ผิดทิศบ้างธาตุผิดบ้างชนิดของสารผิดบ้างอย่างสารตายายเนี่ยถ้ามีความรู้ดีพอเนี่ยจะไม่มีใครไปแนะนำเลยว่าใช้หลังคาเขาเรียกว่าหลังคาสารเป็นแบบคู่เนี่ยบางทีเนี่ยไม่รู้จะพูดกันยังไงบางทีฐานสารเนี่ยใส่อะไรบ้างเนี่ยไม่มีเลยบอกไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ผ่านไปเอาเป็นว่ามันผิดที่นี่ผิดแล้วกันแล้วก็ในตัวบ้านเนี่ยนี่ขนาดว่าเคยเชิญสินแสมาดูแล้วบางครั้งเนี่ยไปเห็นแล้วบอกโหมันผิด
หวังเหลือเกินตัวบ้านเนี่ยที่นี่จะเป็นบ้านเก่าๆเขาเรียกว่าแต่ไม่ได้ว่าบอกว่าบ้านเล็กๆนะบ้านเก่าๆโบราณโบราณอย่างเงี้ยเหมือนไทยๆที่ทำด้วยไม้ตอนนี้ว่าเวลาบ้านเนี่ยในรูปทรงเก่าๆจากสมัยที่สร้างบ้านไม้บางครั้งเนี่ยก็มีการมาต่อเติมทีหลังทำหลังคาขึ้นมาเพื่อบังแดดบังฝนบริเวณหน้าบ้านอะไรก็ตามเนี่ยถ้าต้องจำไว้เลยเวลาทำหลังคาเนี่ยอย่ากดหลังคาต่ำกันไปถ้ากดหลังคาต่ำกันไปเนี่ยจะทำให้ปากบ้านเนี่ยมันแคบหน้าบ้านแคบหน้าบ้านมันแคบเนี่ยโชคลาภมันน้อยพยายามยกหลังคาให้สูงตอนนี้บ้านที่เป็นไม้เนี่ยสังเกตดูมักจะกดหลังคาต่ำเวลามาต่อเติมทีหลังเนี่ยแล้วบริเวณส่วนหน้าบ้านเนี่ยมักจะมืดกันไปพอมืดกันไปเนี่ยความหยินบริเวณหน้าบ้านเนี่ยมันก็มากเขาบอกหยินหน้าบ้านมากเนี่ยมีปัญหาทำให้ธุรกิจเนี่ยถดถอยเรียกว่าโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันมีความเป็นไปได้น้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องมืดแบบถดถอยตอนนี้ว่าพอเข้าบ้านเนี่ยเดินเข้าไปที่บ้านเนี่ยมันต้องดูเนี่ยบ้านหลังๆนึงเนี่ยบางครั้งต้องดูว่าธุรกิจเราใหญ่โตแค่ไหนธุรกิจเราเป็นระดับถึงโรงงานหรือเปล่าไปดูว่าโอ้โหธุรกิจเราเดือนนึงทำธุรกิจเป็นล้านล้านต้องดูประตูถือว่าเรากินเงินเดือนเดือนละ 20,000 30,000 40,000 50,000 อะไรก็ตามเนี่ยประตูสักเม็ดเม็ดครึ่งอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดเราทำธุรกิจเนี่ยที่มีขนาดที่โตอย่างเช่นเดือนหนึ่งคุยกันเป็นแสนหรือหลายแสนหรือหลักล้านเนี่ยแล้วประตูเล็กนิดเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องมีสัดส่วนของธุรกิจด้วยแต่เอาง่ายๆแล้วกันถ้าเราไม่ต้องไปสนใจเลยว่าเราจะทำธุรกิจมีรายได้เดือนเท่าไหร่จะเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแสนหรือหลายล้านนี่ก็ตามเอาประตูใหม่กันไว้ก่อนตัดปัญหาไว้เลยตอนนี้ว่าพอเข้าไปเนี่ยถ้าต้องจำไว้ไหมว่าบ้านใครก็ตามเนี่ยถ้าเข้าไปปั๊บแล้วไปเจอบันไดอยู่มุมหน้าขวาเนี่ยคือปัญหาละบางครั้งเนี่ยใครเชิญผมไปดูบ้านจะไปซื้อบ้านจะไปเลือกบ้านอะไรก็ตามเนี่ยแล้วไปเจอบ้านปั๊บแล้วก็ปั๊บหน้าขวาเนี่ยเป็นบันไดขึ้นไปชั้น2ชั้น3เนี่ยบางทีผมเดินหนีเลยบอกไปหาบ้านอื่นแต่ที่นี่เนี่ยมันก็อยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็อยู่แบบเนี่ยมาตอนนี้ว่าในพื้นที่ใดก็ตามเนี่ยที่มันห่วงจุ้ยมีปัญหามันแย่ๆอะไรก็ตามเนี่ยบางคนก็ถามเอ้ยเนี่ยผมเคยอยู่ที่นี่มันเลวมันนะถ้าที่ที่แย่เนี่ยถามว่ามีโอกาสร่ำรวยได้ไหมได้บางทีมันรวยเนี่ยเพื่อมันหลอกเราหลอกเราให้รวยหลอกให้เรามีเงินแล้วที่สุดเนี่ยเดี๋ยวมันจะพลิกตลกทำให้เราเจ๊งหงายท้องไปหลายหลายที่เนี่ยวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกที่บางครั้งเนี่ยบางคนเข้าไปอยู่เนี่ยผมบอกให้ถ้ามันวงจุ้ยมันไม่ดีแล้วทำไมมันกำไรเอากำไรเอาเนี่ยเดี๋ยวคอยดูเรื่อยๆมันจะพลิกประเภทแบบงานเดียวเนี่ยให้หงายท้องเลยแล้วตอนนี้โอกาสจะฟื้นกลับมาเนี่ยหาคำทางไม่เจอเลยถ้าวงจุ้ยดีๆเนี่ยถ้าดีต้องดีตลอดจะไม่มีคำว่ากลลวงจะไม่มีคำว่าจะมาพลิกผันทำให้เจ๊งเนี่ยจะไม่มีที่เนี่ยเดินเข้าไปถึงเนี่ยบันไดหน้าเนี่ยเขาเรียกตำแหน่งหัวมังกรเนี่ยอย่างเนี้ยมีปัญหาปัญหาว่าถ้าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าสถานที่ตรงนั้นถ้ามันมีปัญหาเนี่ยแล้วมันแก้ไขได้มันก็ดีแต่ถ้ามันแก้ไขไม่ได้เนี่ยบางทีเชิญสินแสไปเนี่ยเขาบอกโอ้ยถ้าไม่รู้ก็ยังไม่เครียดถ้านี่รู้แล้วเครียดหนักกว่าเดิมอีกไปในส่วนผมเนี่ยว่าจะเครียดหนักกว่าเดิมอะไรก็ตามเนี่ยผมถือว่ามันน่าจะเป็นผลดีเครียดมากขึ้นก็น่าจะเป็นผลดีเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าโอกาสหรือวันข้างหน้าถ้าเรามีทุนทรัพย์ขึ้นมาเนี่ยเราจะหาทางที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขยังไงแต่ว่าเวลาผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยผมพยายามบอกอยู่เสมอบอกถ้ารู้เนี่ยก็อย่าไปเครียดมากขึ้นเอาเป็นว่ารู้แล้วให้ดีใจว่าเรารู้ละว่ามันมาจากตรงนี้ตอนนี้รอเวลาที่จะสะสมเงินหาทางว่าจะเอาเงินที่ไหนแล้วมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันนะ
เหมือนกันตำแหน่งนี้แล้วไปท้ายซ้ายมือตำแหน่งนี้ก็เหมือนกันหน้าขวามือท้ายซ้ายมือบันไดตรงนั้นก็ไม่ดีสองจุดเนี่ยคือปัญหาเวลาซื้อตึกแถวเนี่ยหรือว่าทาวน์เฮาส์เนี่ยถ้าเจอประเภทบันไดอยู่ท้ายสุดหรือหน้าสุดอะไรก็ตามก็จำไว้แล้วกันว่าหน้าขวาแล้วก็ท้ายซ้ายถ้ามีบันไดก็อย่าไปเลือกไปเลือกหลังอื่นตอนนี้ฝั่งซ้ายมือเวลาเข้าบ้านเนี่ยฝั่งซ้ายมือเป็นห้องนอนห้องนอนเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าฝั่งขวามือของบ้านเนี่ยอันนี้ตั้งตีจู้บางคนเขาบอกว่าตั้งตีจู้เนี่ยไว้ขวามือได้ไหมฝั่งหยางได้ไหมก็ไว้ได้ไม่เป็นไรบางคนก็อ้าวไหนบอกภาษาเป็นหยินไงแล้วทำไมไว้ฝั่งหยางได้ถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราจะเลือกไว้ฝั่งหยินแต่ถ้าว่าเราชั่งน้ำหนักแล้วว่าฝั่งหยินเนี่ยไม่มีที่ที่เหมาะสมที่จะวางเลยบางทีมันก็จำเป็นที่เราจะไปวางตำแหน่งที่มันมีปัญหาแต่มันก็ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยตอนนี้ว่าที่บริเวณหลังบ้านช่วงกลางๆเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเตาทำกับข้าวละถ้ากรณีที่หน้าบ้านท่านอยู่ทิศใต้เนี่ยจำกดไปเลยหลังบ้านช่วงกลางๆเนี่ยอย่าไปทำตำแหน่งของครัวให้ดันมาทางขวาสุดเลยยิ่งขวาเท่าไหร่ก็ยิ่งดีก็ในส่วนบ้านเนี่ยที่กว้างส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างเนี้ยภาพเป็นอย่างเนี้ยเสียหายก็คือส่วนใหญ่ก็บันไดห้องน้ำเวลาไปดูห้องที่ที่ไหนน่ะดูเลยบันไดห้องน้ำตอนนี้บ้านหลังเนี่ยก็เป็นโรงงานทำขนมทำขนมนี่ท่านที่เชิญผมไปเนี่ยตอนกลับเนี่ยก็ให้ขนมผมมาซะเยอะแยะเลยก็ต้องเรียนให้ทราบว่ารสชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในเกรดที่สูงมากอร่อยมากโดยเฉพาะไส้เนี่ยขนมเนี่ยอยู่ที่แป้งที่ห่อเนี่ยแล้วก็ไส้เนี่ยถ้าอร่อยเนี่ยถือว่าโอเคเด็ดขาดแต่ผมไม่รู้ว่าขายราคาเท่าไหร่ราคานี่ก็เป็นองค์ประกอบบางครั้งของที่ดีของที่มีคุณภาพของที่อร่อยเนี่ยขายไม่ได้ก็มีการตลาดไม่ดีเอ่ยหรือการตลาดดีดันราคาแพงไปเนี่ยบางครั้งมันต้องดูองค์ประกอบเยอะแยะอย่างที่เนี่ยขนมเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยแต่ว่าโรงงานอยู่ด้านหลังตอนนี้โรงงานเนี่ยเวลามันอยู่ด้านหลังถ้าหากว่ามันอยู่ชิดกับตัวบ้านเราเนี่ยแล้วโรงงานสูงมากๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามีปัญหาถ้าท่านจะสร้างโรงงานสูงมากๆเนี่ยแล้วมาใกล้บ้านเนี่ยท่านต้องสร้างโรงงานให้เป็นไกลๆและบ้านห่างๆแต่ถ้าเกิดว่าโรงงานสูงแล้วมาใกล้บ้านเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าโรงงานเตี้ยๆหลังคาต่างกันสักประมาณชั้นหนึ่งหรือว่าประมาณชั้น2ชั้นเนี่ยยังไม่เท่าไหร่มาติดกันใกล้ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ประเด็นเนี่ยมันกลายเป็นว่าที่นี่ไปมีไปปรึกษาสินแสท่านนึงเนี่ยเขาบอกน้ำเนี่ยมันไหลมาแล้วมาโดนหลังจากหลังคาโรงงานแล้วมาโดนหลังคาบ้านเนี่ยก็เกิดความวิตกกังวล อย่าไปวิตกกังวลถึงขนาดนั้นเลยขนาดผมเดินทางดูฮวงจุ้ยมามากมายถ้ากรณีมีความสูงต่างกันเล็กๆน้อยๆหรือว่าแค่ชั้น2ชั้นเนี่ยให้น้ำเทลงมาโดนหลังคาบ้านอีกหลังหนึ่งไม่มีผลต่อเรื่องของฮวงจุ้ยหรอกสบายใจได้ตอนนี้ว่าบางครั้งเนี่ยที่น่ากลัวคือเรื่องของรางน้ำมากกว่าบางคนเนี่ยสร้างบ้านเสร็จแล้วไปชิดโรงงานแล้วมาต่อหลังคามาเชื่อมแล้วใช้รางน้ำร่วมกันอะไรพวกนี้มักจะเกิดปัญหามากมายโรงงานเนี่ยทำขนมเนี่ยหรือว่าจะเป็นโรงงานเนี่ยอย่างเช่นผมเคยไปดูโรงงานทำขนมปังเนี่ยหรือว่าสารพัดโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่โรงงานเนี่ยมักจะมีเรื่องของความร้อนความร้อนก็คือเตาอบสารพัดเนี่ยถ้ากรณีที่โรงงานด้านหน้าอยู่ที่ใต้เนี่ยจำไว้เลยว่าเตาอบอย่าอยู่ด้านหลังให้เตาอบเนี่ยอยู่ด้านหน้าอยู่ขวาไปเลยใช้วิธีแบบเนี้ยแต่ที่นี่นะมันไปเตาอบมันไปอยู่ด้านหลังกรณีแบบเนี้ยมันจะทำให้เกิดสาเหตุว่าทำให้เก็บทรัพย์ลำบากรักษาทรัพย์ไว้ยากอย่างที่มันเกิดปัญหาทุกวันเนี้ยตอนนี้ว่า
กรณีที่เรามีโรงงานอยู่ด้านหลังเนี่ยแล้วเรามีตัวบ้านพักหรือสำนักงานอะไรที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยแล้วโรงงานเนี่ยถ้าเป็นธาตุไฟเยอะๆอยู่ด้านหลังเยอะๆเนี่ยไม่ดีหรือว่าอยู่ด้านหน้าเยอะๆก็ไม่ดีอย่างกรณีที่เนี่ยประตูโรงงานสีแดงคงเหล็กอะไรสารพัดใช้สีแดงเยอะๆเนี่ยอันนี้ไม่ดีพยายามอย่าให้มีธาตุไฟอยู่ด้านหลังเราเยอะๆอย่างเช่นเวลาไปดูบ้านเนี่ยแล้วไปเจอเปิดประตูหลังบ้านไปอยู่ที่ชั้น2มองไปข้างหลังแล้วเป็นหมู่บ้านโอ้หลังคาแดงทั้งแผงอะไรเงี้ยอันนี้มีปัญหาตอนนี้ว่าที่นี่เนี่ยนอกจากเนี่ยที่นี่ยังมีน้ำกลางที่น้ำกลางที่ระวังไว้น้ำกลางที่ที่เจอมาเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่อายุไม่ยืนต้องระวังไว้แต่ที่เมืองโชคดีที่มันไม่เกิดเรื่องเศร้าใจกับบุคคลในสถานที่แห่งเนี้ยแต่ว่าบางทีคนเราเนี่ยเขาเรียกบุญที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยบางทีก็มีส่วนที่จะช่วยปกป้องได้ว่าฮวงจุ้ยไม่ดีก็ยังมีบุญขยันทำบุญมันบุญตรงเนี้ยมันก็ยังคอยมาเอื้อแล้วก็เหมือนกับว่ามาจุนเจือทำให้ประคับประคองไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าจะไม่สนใจหรือไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยก็สร้างบุญกุศลไว้เยอะๆตอนนี้มีสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือสถานที่ตรงเนี้ยท่านที่เป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยก็ชอบที่จะไขว่คว้าค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรเนี่ยจนมีความรอบรู้แต่ฉานเรื่องสมุนไพรท่านหนึ่งถึงขนาดว่าสามารถที่จะปรุงยาได้เลยก็ท่านที่เป็นพวกเกี่ยวกับฤาษีดวงเนี่ยฤาษีดวงทวารเนี่ยแล้วมีปัญหารักษาไม่หายไปที่ไหนก็แก้ไขไม่ได้สักทีหนึ่งที่เนี่ยแก้ไขได้ถ้าท่านใดก็ตามมีปัญหาเรื่องฤาษีดวงเนี่ยก็จนท้อใจไม่รู้ไปเนี่ยก็ติดต่อผมมาได้ผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ไปคุยกันเองแต่ท่านทำขนมเป็นหลักไม่ใช่ว่าทำสมุนไพรเป็นหลักแต่ว่าวันหนึ่งก็ไม่แน่ถ้าเกิดเบื่อขนมขึ้นมาเมื่อไหร่ก็อาจจะกลายเป็นหมอยาก็ได้ก็เอาไปดูว่าที่โคราชเนี่ยก็เล่ากันนิดๆหน่อยๆแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจที่ให้ขนมมามากมายแล้วก็ต้องขอบคุณสำคัญที่สุดต้องขอบคุณไปถึงกำนันเด็ดเนี่ยไปเยี่ยมเยียนกันหรือไปไหนด้วยกันเนี่ยก็มักจะให้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพให้กับผมมาอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักชีวภาพอะไรเลยเนี่ยก็ล้วนแต่มีประโยชน์กับร่างกายตอนนี้ท่านใดก็ตามเนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหายังไงเนี่ยก็ติดต่อผมมาได้ผมจะแนะนำให้รู้จักกันบางครั้งเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะสมุนไพรตัวนี้มันมีคุณประโยชน์ในการรักษาจริงไหมมีประโยชน์อะไรไหมเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอประเภทที่ทำธุรกิจขายตรงเนี่ยจะเกิดปัญหาพวกธุรกิจขายตรงเนี่ยบางทีพูดผลิตภัณฑ์พูดถึงคุณประโยชน์บางทีเกินเลยความเป็นจริงเนี่ยมีเยอะแยะแล้วก็อัพราคาเข้าไปโด่งเยินของหลักร้อยพอโฆษณาคุณภาพจนทับแก้วเนี่ยกลายเป็นหลักพันมีเยอะแยะก็ผมได้มีโอกาสเดินทางไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยหลายที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องข้อมูลเนี่ยจะค่อนข้างเห็นค่อนข้างที่จะมากก็ช่วงนี้นะครับก็ไม่รู้ถึงเวลาพักเบรกหรือยังก็ต้องขออนุญาตพักเบรกสัก10 นาทีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่